รียนท่านผู้อำนวยการขอสมุทรแห่งชาติและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย เวลาขึ้นมานั่งอย่างนี้เนี่ยมันโดดเดี่ยวอ้างว้างนะ เรื่องที่เขาบอกให้มาพูดประมาณปาฐกถาคือวัฒนธรรมการอ่านในประเทศไทยเป็นหัวข้อที่พูดยากนะครับเพราะว่าที่จริงคำว่าวัฒนธรรมการอ่านในประเทศไทยนั้นนะสำหรับผมคิดว่ายังไม่มียังไม่เคยเกิดขึ้นเลยอาจจะเคยเกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์แต่ช่วงเวลาที่มันหายไปตอนไหนก็ไม่ทราบที่บอกว่าวัฒนธรรมการอ่านเคยมีในสมัยสุโขทัยในสมัยอยุธยาเราสังเกตได้จากหนังสือที่ทำเองหนังสือที่ผลิตเองหนังสือที่เขียนด้วยลายมือเองมีมากมายในสมัยนั้นในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เมื่อครั้งรัชกาลที่4รัชกาลที่3ปลายรัชกาลที่5รัชกาลที่6เรื่อยมาการพิมพ์หนังสือการเขียนหนังสือและการอ่านหนังสือเป็นเรื่องที่เฟื่องฟูเราอาจจะเคยได้ยินนะครับหนังสือวัดเกาะถ้าพูดถึงหนังสือวัดเกาะเราอาจจะนึกถึงภาพบางอย่างภาพการผลิตหนังสือทั้งหลายพันเล่มหรืออาจจะถึงหมื่นเล่มสำหรับบางฉบับภาพที่มีคนไปยืนรอกันอยู่ที่หน้าโรงพิมพ์เพื่อจะซื้อหนังสือทุกสัปดาห์แต่ละเรื่องแต่ว่าช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยมันหายไปในยุคสมัยปัจจุบันถ้าเราจะบอกว่าเรามีวัฒนธรรมการอ่านก็ต้องถามว่าแล้วมันอยู่ตรงไหนในขณะที่สำนักพิมพ์บอกว่าเราผลิตหนังสือครั้งละ 2,000 เล่ม 3,000 เล่มจะขายไม่ได้ขายไม่หมดเราจะเรียกว่าประเทศนั้นมีวัฒนธรรมการอ่านหรือเปล่าในขณะที่เราจะต้องบังคับเด็กให้อ่านหนังสือแล้วก็เขียนรายงานก็จะส่งครูเป็นประจำเราจะเรียกว่าวัฒนธรรมการอ่านหรือเปล่าเราคงจะเรียกยังไม่ได้นะครับคราวนี้เราก็พยายามที่จะบอกว่าเราสร้างวัฒนธรรมการอ่านวัฒนธรรมการอ่านคงจะสร้างไม่ได้เหมือนกันเพราะเป็นเรื่องยากถ้าจะให้เกิดคำอธิบายเรื่องวัฒนธรรมก็คือสิ่งซึ่งปฏิบัติร่วมกันของหมู่คนทั้งหลายร่วมใจกันแล้วก็ปฏิบัติร่วมกันเช่นวัฒนธรรมการกินเป็นต้นประเทศไทยมีวัฒนธรรมการกินแล้วก็เอาวัฒนธรรมการกินของชาติอื่นมาอย่างดีในปีเมื่อปี2000สำนักพิมพ์ที่ผมทำงานอยู่ได้รับรางวัลจากประเทศอิตาลีในฐานะที่เป็นสำนักพิมพ์ที่ผลิตหนังสือที่แปลจากภาษาอิตาลีเป็นภาษาไทยในรอบ100ปีและในวันนั้นเองมีการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างอิตาลีกับไทยในทางวรรณกรรมมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งบอกว่าในรอบ200ปีหนังสือจากภาษาอิตาลีแปลมาเป็นภาษาไทยมีไม่ถึง20เล่มแต่หลังจากที่อาจารย์พูดเรื่องงานวิจัยเสร็จแล้วผมก็บอกว่าแต่วัฒนธรรมการกินของอิตาลีเรารับไว้ได้ทั้งหมดตั้งแต่เช้าจนค่ำเราพูดภาษาอิตาลีกันพิซซ่าลาซานญ่าสปาเกตตีเราพูดกันทุกวันทั่วทุกสายถนนทุกสายมีร้านอิตาลีอาหารอิตาลีเรารับวัฒนธรรมการกินได้แต่ว่าเรารับวัฒนธรรมการอ่านไม่ได้มีบางครั้งบางช่วงบางตอนเราพยายามที่จะทำให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านขึ้นจนกระทั่งมีโครงการ Book Start ในรัฐบาลหนึ่งเพราะว่าเราไปเรียนรู้มาว่าในประเทศอังกฤษในประเทศญี่ปุ่นเขาเริ่มให้เด็กอ่านหนังสือตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เมื่อแม่ตั้งครรภ์เกิดลูกออกมาเขาก็พยายามหาหนังสือไว้ให้แม่อ่านนะฮะหาหนังสือสมมติไปให้เด็กเริ่มสัมผัสตั้งแต่ยังเป็นทารกแต่เราลืมไปว่าก่อนที่จะเกิดวัฒนธรรมบุ๊กสตาร์ทนั่นนะประเทศอังกฤษ
ได้อ่านหนังสือมาแล้วกี่ร้อยปีอย่างเป็นกิจลักษณะคนอังกฤษอ่านหนังสือให้ลูกฟังก่อนเข้านอนทุกครอบครัวและทุกวันประเทศญี่ปุ่นรับเอาเรื่องบุ๊กสตาร์ทมาใช้จากอังกฤษเพราะคนญี่ปุ่นอ่านหนังสือถึงแม้จะเป็นภาษาของตัวเองก็ตามผมเข้าใจว่าโครงการบุ๊กสตาร์ทตั้งแต่รัฐบาลนั้นเป็นต้นมาจนถึงรัฐบาลนี้อาจจะกล่าวได้ว่าไม่ประสบความสำเร็จถ้าจะพูดอย่างหมิ่นแคลนก็คือล้มเหลวเพราะเราไม่รู้ขนบประเพณีและความประพฤติของคนไทยเราได้แต่เดินทางไปศึกษาวัฒนธรรมของคนอื่นไกลนะครับทั่วโลกและเอาอย่างเข้ามาแต่เราแทบจะไม่เคยเดินทางไปในประเทศไทยเลยเพื่อเรียนศึกษาว่าเราจะสร้างวัฒนธรรมการอ่านหรือจะทำให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านขึ้นได้อย่างไรผมอาจจะต้องอ้างนะครับว่าในรอบเวลา40ปีที่ผ่านมาในชีวิตของผมเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อที่จะดูว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างในเรื่องการอ่านของเมืองไทยเราจึงล้มเหลวตลอดมาตั้งแต่ยูเนสโกเริ่มเข้ามาในประเทศไทยแล้วอธิบายให้ฟังว่าการอ่านต้องเริ่มจากครอบครัวเราฟังยูเนสโกแล้วเราก็เชื่อยูเนสโกว่าการอ่านต้องเริ่มจากครอบครัวแล้วเราก็พยายามให้การอ่านเริ่มจากครอบครัวแต่เราลืมไปว่าครอบครัวของประเทศไทยนั้นน่ะพ่อแม่หนึ่งชอบอ่านหนังสือสักกี่ครอบครัวในชนบทครอบครัวที่ชอบอ่านหนังสือมีสักกี่ครอบครัวที่มีปัญญาพอที่จะซื้อหนังสือมาให้ลูกอ่านครอบครัวในต่างจังหวัดในชนบทมีสักกี่ครอบครัวที่มีเวลาอ่านหนังสือให้ลูกฟังสามประการนี้ยังไม่พร้อมในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราจึงยังพูดไม่ได้ว่าการอ่านต้องเริ่มจากครอบครัวแต่เมื่อเราเชื่อยูเนสโกเราก็พยายามให้ครอบครัวสนับสนุนเด็กให้อ่านหนังสือซึ่งมันก็ล้มเหลวหมดผิดหมดแท้จริงแล้วสำหรับประเทศไทยเท่าที่ผมศึกษามาเป็นเวลา40กว่าปีก็คือเราต้องพูดว่าการอ่านต้องเริ่มจากโรงเรียนและต้องเริ่มอย่างถูกด้วยไม่ใช่เริ่มจากบังคับต้องเริ่มอย่างแสดงให้เห็นว่าหนังสือนั้นน่ะมีคุณแก่เด็กหนังสือมีประโยชน์แก่เด็กเราจึงจะทำให้เด็กรู้สึกกระตือรือร้นที่จะอ่านได้ภาวะกระท่อนกระแท่นของการส่งเสริมการอ่านนับตั้งแต่เราเชื่อยูเนสโกจนกระทั่งไม่คิดพยายามหาเหตุผลของตัวเองทำให้การอ่านล้มเหลวเมื่อการอ่านล้มเหลวสิ่งที่ตามมาก็คือระบบหนังสือก็จะล้มเหลวทั้งหมดระบบหนังสือเป็นวงจรที่เราเคยศึกษาไว้เมื่อ15ปีที่แล้วคือห่วงโซ่ทั้งหมด14ห่วงโซ่เลี่ยงไม่ได้เลยที่จะพูดเรื่องนี้ผมพูดเรื่องนี้มาประมาณล้านครั้งในระยะเวลา14ปีที่ผ่านมาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราไม่ศึกษาห่วงโซ่ความสัมพันธ์ของมนุษย์คนไทยให้ดีเราจะพัฒนาการอ่านไม่ได้เลยและระบบหนังสือก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยห่วงโซ่นั้นประกอบด้วยอะไรบ้างเริ่มง่ายๆก็คือประชาชนถ้าเกิดว่าประชาชนของเราไม่สนใจใฝ่รู้หนังสือจะพิมพ์ออกมาอย่างดีอย่างวิเศษสักกี่เล่มก็ตามราคาถูกอย่างไรก็ตามย่อมไม่อาจจะไปถึงประชาชนถ้าเกิดว่าประชาชนยังไม่เห็นค่าของหนังสือแต่ละอย่างที่เขาควรจะได้อ่านอย่าได้คิดเลยว่าหนังสือที่พิมพ์อย่างดีอย่างวิเศษมีเนื้อหาสาระจะแพร่หลายไปทั่วประเทศห่วงโซ่ต่อไปครูบาอาจารย์เราพยายามตั้งคำถามว่าในประเทศไทยทั่วประเทศมีครูบาอาจารย์สักกี่คนที่คิดว่าการอ่านหนังสือเป็นเรื่องจำเป็นและจะต้องเป็นตัวอย่างให้แก่เด็กเมื่อครูบาอาจารย์ไม่อ่านจะไปบังคับให้เด็กอ่านได้อย่างไรคำถามต่อไปคนผลิตหนังสือมีใครเกื้อกูลที่จะให้ผลิตหนังสือได้อย่างมีพละกำลังอย่างตั้งอกตั้งใจและอย่างเสียสละอุทิศ
ในเมื่อทุกครั้งที่ผลิตหนังสือออกไปต้องขาดทุนแล้วขาดทุนเล่าใครหลังจะช่วยก็ได้ท้ายที่สุดสำนักพิมพ์ก็คิดแต่ว่าทำหนังสือที่ได้กำไรเมื่อวงจรทุกสิ่งทุกอย่างมันขลุกขลักไปหมดวัฒนธรรมการอ่านก็เกิดขึ้นไม่ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าหลายสิบปีที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามทุ่มเทงบประมาณทุกปีทุกรัฐบาลทุกรัฐบาลมีโครงการหนึ่งที่เรียกว่าวาระการอ่านแห่งชาติวาระการอ่านแห่งชาติในแต่ละครั้งใช้งบประมาณนับหลายร้อยล้านบาทหรือบางรัฐบาลอาจจะถึงพันล้านบาทแต่ถามว่าหลังจากที่มีวาระการอ่านแห่งชาติในแต่ละปีปีรุ่งขึ้นได้เคยประเมินหรือเปล่าว่าเงินที่ลงทุนไป 2,000 ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วได้ผลอย่างไรเรื่องการอ่านของประเทศไม่เคยเลยและวาระการอ่านแห่งชาติไม่เคยไปถึงประชาชนจริงๆไม่เคยมีใครบอกเลยว่าปัญหาน้ำแล้งชาวบ้านรู้อะไรบ้างเรื่องน้ำปัญหาราคายางพาราตกต่ำชาวบ้านรู้อะไรบ้างเรื่องราคายางพาราและการเพิ่มผลผลิตหรือผลผลิตมากเกินไปเราไม่พยายามที่จะผลิตความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วประเทศเราไม่พยายามให้ประชาชนทั่วประเทศเห็นว่าการอ่านหนังสือคือการหาความรู้ให้แก่ตัวเองและทำให้ตัวเองงอกงามขึ้นในเมื่อเราไม่พยายามสิ่งเหล่านี้ด้วยความกลัวหรือด้วยความอะไรก็ตามในที่สุดประชาชนก็เป็นคนเฉยเมยในเรื่องการอ่านเมื่อประชาชนส่วนใหญ่ประมาณ 80% ของประเทศเป็นคนเฉยเมยเรื่องการอ่านอย่าได้คิดเลยว่าวัฒนธรรมการอ่านมันจะเกิดขึ้นวัฒนธรรมการอ่านจะเกิดขึ้นจากคนกลุ่มเดียวไม่ได้ในเรื่องเดียวกันของทั้งประเทศวัฒนธรรมการมีชีวิตอย่างมีสุขภาพอนามัยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยเป็นหน่วยงานกลางข้อเสนอเรื่องการให้รัฐบาลมีหน่วยงานกลางในการจัดการระบบหนังสือแห่งชาติได้เสนอเป็นทางการมาเป็นเวลา14ปีแล้วจนกระทั่งบัดนี้เรายังไม่เห็นอะไรเราเห็นแต่กิจกรรมปีแล้วปีเล่าจากหน่วยงานทุกหน่วยงานต่อรัฐบาลในเรื่องการอ่านเรามีคำสวยหรูที่พูดกันอยู่เสมอก็คือรักงานอ่านเป็นไปได้หรือไม่ว่าคำนี้เองคืออุปสรรคของการส่งเสริมการอ่านในประเทศไทยและคำนี้เองเป็นอุปสรรคของการก่อให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านเพราะเรามีคำว่ารักการอ่านมาขวางหน้าเสียแล้วไม่มีอะไรจะจัดการได้อีกต่อไปเพราะถ้าเกิดว่าใครสักคนหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองรักอะไรมากมายอย่างดีจะมีอะไรจะต้องทำอีกเพราะมันรักเสียแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นอีกนักเรียนไทยอ่านหนังสือปีนึงสักประมาณ5เล่มเราใช้คำว่ารักการอ่านในขณะที่ประเทศอื่นๆที่อ่านหนังสือกันในสิงคโปร์อ่านหนังสือประมาณ70เล่มในเวียดนามประมาณ70เล่มเท่าๆกันหรืออาจจะมากกว่าในขณะนี้ในมาเลเซียอ่านหนังสือประมาณ50เล่มพอพูดเรื่องส่งเสริมการอ่านแล้วมันคอแห้งมันแห้งแล้งมันไม่มีอะไรเกื้อกูลประเทศเหล่านั้นอ่านหนังสือประมาณ40 50เล่ม60เล่ม70เล่มอ่านอย่างเป็นกิจลักษณะอ่านอย่างจริงจังทุกวันอ่านอย่างแข่งขันอ่านอย่างแสวงหาความรู้อ่านอย่างชนิดที่นึกอะไรไม่ออกวิ่งไปหอสมุดเพื่อเรียนถามบรรดารักว่าหนังสือเรื่องทำกับข้าวไอ้ผัดถั่วงอกนั่นน่ะมันอยู่ตรงไหนบรรดารักก็ดีไปหยิบมาให้บอกว่าเอาไปอ่านเดี๋ยวจะผัดเลยถั่วงอกได้อร่อยขึ้นว่าผมอ่านไม่ออกบรรดารักก็อ่านให้ฟังจำไว้วิ่งกลับไปบ้านผัดถั่วงอกต่อแล้วก็ถั่วงอกก็อร่อยเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในประเทศสิงคโปร์ชายคนหนึ่งกำลังผัดถั่วงอกแล้วมันไม่อร่อยสิ่งที่คนสิงคโปร์นึกถึงคือว่านึกอะไรไม่ออกต้องไปหอสมุดถามว่าในประเทศไทยเราเลือกอะไรไม่ออกเราไปไหนเซเว่นเพราะฉะนั้นเราเกิดวัฒนธรรมเซเว่นขึ้นเราไม่เกิดวัฒนธรรมเรื่องการอ่านหนังสือเราไม่เกิดวัฒนธรรมเรื่องคนกว้างผมพยายามบอกว่าประเทศไทยขาดเพียงอย่างเดียวนะครับ
ขณะนี้คือความรู้ประชาชาติถ้าเราไปต่างจังหวัดแล้วเราเอาแบบฟอร์มอะไรสักอย่างที่ทดสอบเกี่ยวกับความรู้ซึ่งเทียบกันกับมาลายูเทียบกันกับสิงคโปร์เทียบกันกับพม่าเทียบกันกับลาวเทียบกับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ที่เขาเรียกว่า AEC นั่นน่ะลองเอามาเทียบกันเอาความรู้มาตรฐานที่มาเทียบกันผมค่อนข้างเชื่อนะครับว่าความรู้พื้นฐานของประชาชนไทยอาจจะต่ำที่สุดความรู้ที่จะเอาตัวรอดเรื่องน้ำท่วมความรู้ที่จะเอาตัวรอดเรื่องแผ่นดินไหวความรู้ที่จะเอาตัวรอดเรื่องยางพาราตกต่ำความรู้ที่จะเอาตัวรอดเรื่องราคาข้าวตกต่ำเราต่ำที่สุดในเมื่อความรู้ประชาชาติน้อยความรู้ประชาชาติด้อยกว่าคนอื่นเรากำลังเปิดประตู AEC เรากำลังเชื้อเชิญให้ประเทศทั้งหลายในอาเซียนเข้ามาแข่งขันกับเราในเรื่องต่างๆรวมทั้งเรื่องธุรกิจเสรีด้วยถามว่าถ้าความรู้เราด้อยกว่าเขาเราจะเอาอะไรไปสู้เขาเราก็ได้แต่ขายที่ดินเราก็ได้แต่ให้เขาเช่าที่ดินในที่ที่ทำเลที่ดีที่สุดแถวชายทะเลเพื่อจะทำอะไรอย่างดีก็คือทำรีสอร์ทอย่างดีวิเศษกว่านั้นสำหรับเขาก็คือตั้งโรงงานอย่างดีวิเศษยิ่งกว่านั้นก็คือขุดบ่อเลี้ยงปลาในบริเวณชายทะเลซึ่งเกิดขึ้นแล้วบ่อเลี้ยงปลาในอีก10ปีข้างหน้าก็จะกลายเป็นดินเค็มและทำอะไรไม่ได้ต่อไปนี่คือเราไม่มีความรู้พื้นฐานมากพอที่จะคิดว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเรื่องการอ่านหนังสือทั้งหมดแต่รัฐบาลไม่เคยคิดที่จะให้ประชาชนรู้เรื่องการเมืองไม่ต้องพูดถึงแต่เรื่องปากท้องเรื่องความรู้พื้นฐานของประชาชนเราต้องคิดเพื่อที่จะสู้กับคนอื่นเขาได้เพื่อที่จะให้ประชาชนของเรางอกงามขึ้นได้ถ้าเผื่อเรื่องระบบความรู้ประชาชาติไม่มีใครคิดอย่าได้หวังเลยนะครับว่าวัฒนธรรมการอ่านมันจะเกิดขึ้นเพราะเรื่องความรู้กับหนังสือมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันในประเทศอินเดียเมื่อได้เอกราชจากอังกฤษสิ่งที่เยาวราชเนรูทำสิ่งแรกไม่ใช่พัฒนาประชาธิปไตยไม่ใช่พัฒนาการเมืองอุดและขนลุกนะครับทั้งที่ได้เอกราชใหม่ๆควรจะทำให้กองทัพเข้มแข็งทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้มแข็งสิ่งแรกที่เนรูทำก็คือตั้งสถาบันหนังสือแห่งชาติแผนการร้อยปีเพื่อที่จะให้ประชาชนอินเดียที่มีนับหลายร้อยล้านคนในสมัยนั้นหรืออาจจะถึงพันคนพันล้านคนแล้วในสมัยนั้นมีความรู้เท่าเทียมกันทั่วประเทศในอีกร้อยปีข้างหน้าขณะนี้ผ่านมาแล้ว67ปีเมื่อ50ปีที่แล้วผมจำได้อินเดียจนกว่าประเทศไทยคนอินเดียจะต้องมาเป็นแขกยามจึงเกิดคำว่าแขกยามขึ้นในประเทศไทยแต่บัดนี้ถามว่าคนอินเดียในซอยที่บ้านผมเป็นอะไรเศรษฐีทุกคนประเทศอินเดียทั้งประเทศเป็นอะไรประเทศอินเดียทั้งประเทศเป็นประเทศศูนย์เศรษฐกิจเป็นประเทศศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นประเทศศูนย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับความรู้เราบอกว่าเราจะพัฒนาความรู้ของเด็กด้วยการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เด็กใช้ที่เรียกว่าแท็บเล็ตผมใช้คำว่าแท็บเล็ตเพราะว่าเวลาเราจะซื้อเครื่องนี้เนี่ยประชาชนน้ำตาแทบเลยเราซื้อแล้วเราอ้างว่าในประเทศอินเดียก็ใช้แท็บเล็ตแต่ขอโทษนะครับประเทศอินเดียให้เด็กจำนวนหนึ่งใช้แท็บเล็ตเพื่อให้คนจากประเทศไทยไปศึกษาดูงานแล้วก็สั่งซื้อแต่ไม่ใช่ใช้ทั้งประเทศนั่นคือการตลาดของผู้ผลิตแท็บเล็ต
แล้วต้องการให้ลูกค้าจากต่างประเทศไปดูงานว่าเขาใช้กันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ได้ผลดีอย่างนี้แล้วก็คุณก็ซื้อกลับไปแต่ว่าเราไม่ได้ไปซื้อทางด้านจากอินเดียเราซื้อจากจีนแล้วมันก็เจ๊งภายในเวลา3เดือนแล้วเราก็เสียเงินไปประมาณกี่พันล้านภายในเวลาเพียง1ปีเราเสียเงินไปประมาณกี่พันถ้าเราใช้เงินที่ซื้อแท็บเล็ตรุ่นนั้นมาตั้งสถาบันหนังสือแห่งชาติเราจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างและจะอยู่ไปได้สักประมาณ100ปีนี่คือวิธีคิดวิธีคิดเพื่ออนาคตของประชาชนกับวิธีคิดเพื่อจะใช้งบประมาณมันต่างกันตัวเลขเท่ากันนะครับตัวเลขเท่ากันแต่การสิ้นเปลืองและผลที่จะได้ต่างกันขอให้เชื่อเถอะว่าถ้าเผื่อว่าประเทศไทยยังไม่มีศูนย์หรือหน่วยงานกลางที่จะดูแลเรื่องระบบหนังสือของชาติเราจะไม่มีทางพัฒนาเรื่องการอ่านได้เลยและเราจะใช้คำว่าวัฒนธรรมการอ่านอย่างภาคภูมิใจอย่างเข้าใจและอย่างลึกซึ้งไม่ได้เลยและที่สำคัญก็คือว่าเราจะเสียเอกราชในเรื่องความรู้แก่ประเทศต่างๆเมื่อประตู AEC เปิดกว้างในห้องนี้มีนักเรียนมหาวิทยาลัยหลายคนที่เข้ามาฟังในอนาคตนักเรียนมหาวิทยาลัยของเราอาจจะต้องเดินทางรอแรงเหมือนกับเด็กก็เรียนเดินทางรอแรงจากพม่าเข้ามาหางานทำในประเทศไทยเพราะว่าในประเทศไทยนั้นน่ะเต็มไปด้วยคนของ AEC หมดแล้วผมมีโอกาสเดินทางไปกระบี่ด้วยการจัดการเรื่องการหนังสือในชุมชนมุสลิมสนทนากับชาวบ้านที่นั่นว่าขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างบอกว่ากระบี่เต็มไปหมดแล้วด้วยคนฟิลิปปินส์ทำงานโรงแรมคนพม่าทำงานโรงงานคนอินโดนีเซียคนมาเลเซียคนสิงคโปร์ทำงานโรงพยาบาลหมดหน่วยงานที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษนั่นน่ะ AEC ยึดครองหมดแล้วในเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆของประเทศไทยเพราะว่าประเทศเหล่านั้นมีระบบการอ่านที่ดีระบบการเรียนรู้ที่ดีความรู้ประชาชาติอยู่ในระดับที่สูงกว่าที่เราจะเอื้อมถึงเพราะฉะนั้นเมื่อเงินเดือนเท่ากันเขาย่อมเลือกคนที่พูดได้ดีกว่าคนที่คิดได้ดีกว่าดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีก5ปีข้างหน้านักเรียนมหาวิทยาลัยจบปริญญาตรีของเราจะต้องรอแรงไปหางานตามประเทศต่างๆแข่งขันกับประเทศอื่นแล้วเราจะสู้กันได้หรือไม่ไม่ทราบท้ายที่สุดเราอาจจะลงเอยด้วยการไปทดแทนแรงงานที่จะต้องไปกับเรือตังเกเพราะไม่มีที่จะไปที่ผมพูดพยายามหว่านล้อมมันทั้งหมดก็ที่จะบอกว่าในการจัดการประเทศชาตินั้นน่ะความรู้เป็นเรื่องสำคัญสิงคโปร์ได้รู้เรื่องนี้มาก่อนประมาณ20ปีที่แล้ววางแผนในปี1995เพื่อที่จะจัดการระบบที่เรียกว่าระบบกลางคือให้หอสมุดแห่งชาติเป็นศูนย์กลางของการจัดการเรื่องความรู้และห้องสมุดของประเทศทั้งหมดผมขอยกตัวอย่างนิดเดียวนะครับเรื่องนี้เขาพูดซ้ำอีกประมาณเป็นที่กี่ร้อยก็ไม่ทราบเวลาเราไปสิงคโปร์เราก็พยายามไปดูห้องสมุดดูงานห้องสมุดของสิงคโปร์ทันสมัยและสิ่งที่เราได้มาก็คือที่อ่านหนังสือที่เป็นรังผึ้งกับที่ที่สวยๆแต่เราไม่รู้นะครับว่าก่อนที่จะเกิดที่อ่านหนังสือรังผึ้งก่อนที่จะเกิดกับที่สวยหรือที่ทิ้งขยะงามหรือตึกหรูหราในห้องสมุดในห้างสรรพสินค้านั้นมันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะเกิดสิ่งเหล่านั้นก็คือมีบุคคลหนึ่งเป็นคนจีนชื่อดร.ตันชินนำได้ศึกษาว่าเราจะทำอย่างไรดีกับสิงคโปร์ให้ประชาชนได้ใช้วิชาความรู้เพราะว่าประชาชนสิงคโปร์เป็นประเทศแคบเป็นประเทศเล็กไม่มีพื้นที่ทำการเกษตรไม่มีพื้นที่ที่จะแข่งขันกีฬาไม่มีพื้นที่อะไรทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทำได้ก็คือให้ประชาชนมีความรู้มากที่สุด
ก็จะใช้ความรู้มีชีวิตต่อสู้กับคนอื่นได้ท้ายที่สุดก็วางระบบขึ้นมาระบบหนึ่งเรียกว่าระบบศูนย์กลางการศึกษาเรื่องหนังสือว่ากันที่จริงครับเป็นเรื่องที่ตลกมากก็คือเมื่อเกิดกฎหมายนี้ขึ้นในสิงคโปร์และประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานห้องสมุดในเอเชียกฎหมายนี้ได้นำมาเสนอในที่ประชุมนั่นน่ะและเอกสารนี้ก็มีคนเห็นตลอดมาแต่ไม่มีใครพยายามศึกษาเราพยายามไปศึกษาห้องสมุดสวยงามของสิงคโปร์กฎหมายนี้ก็คือมอบอำนาจให้แก่หอสมุดแห่งชาติเป็นผู้ดูแลระบบการอ่านหนังสือทั้งหมดของประเทศสิงคโปร์ดูแลห้องสมุดทุกแห่งจนชี้เป็นชี้ตายได้ว่าห้องสมุดไหนควรจะอยู่ห้องสมุดไหนควรจะปิดห้องสมุดไหนควรจะปรับปรุงพัฒนาหอสมุดแห่งชาติเป็นคนดูแลเรียกว่าระบบหนังสือของชาตินั่นแหละเหมือนกับที่อินเดียแต่อินเดียจัดการสำหรับคนจนๆเอาหนังสือกระดาษออกไปให้อ่านมากที่สุดถ้าเกิดว่าหนังสือเล่มหนึ่งพิมพ์ภาษาตะวันแล้วแต่ว่ามันเหมาะที่จะใช้กับอินเดียด้วยก็แปลเป็นภาษาอินเดียเมื่อแปลเป็นภาษาอินเดียนักเขียนที่เคยเขียนภาษาทั้งมีก็มีค่าเรื่องเพิ่มขึ้นแค่นี้เองในที่สุดนักเขียนก็งอกงามนักแปลก็งอกงามสำนักพิมพ์ก็งอกงามคนอ่านหนังสือที่เป็นชาวบ้านทั้งหลายก็งอกงามประเทศอินเดียก็งอกงามสิงคโปร์งอกงามอยู่แล้วทำให้งอกงามยิ่งขึ้นเพื่อจะขายทุกสิ่งทุกอย่างและท้ายที่สุดสิ่งที่สิงคโปร์ขายก็คือระบบจัดการหอสมุดและระบบจัดการห้องสมุดลูกค้าคนแรกก็คือประเทศไทยเราเสนอเรื่องนี้แก่รัฐบาลใกล้ๆกันกับที่ดร.ปัญชินนามเสนอเรื่องเดียวกันเหมือนกันแป๊ะเลยไม่รู้ใครลอกใครแต่ถ้าไปว่าพูดไปเขาก็บอกว่าเราแหละลอกเขาเพราะว่าเราคิดที่หลังเขาแต่ว่าบังเอิญมันตรงกันพอดีเมื่อกี้ที่บอกว่าขอสมุดแห่งชาติมีอำนาจที่จะปิดอะไรก็ได้ถ้าเกิดว่าห้องสมุดนั้นใช้ไม่ได้ไม่ดีให้ลองนึกอย่างนี้นะครับว่ามาตรฐานของมหาวิทยาลัยหรือหัวใจของมหาวิทยาลัยนั้นนะคือหอสมุดมหาวิทยาลัยไหนไม่มีหอสมุดเปิดไม่ได้นะครับต้องมีหอสมุดถ้าวันหนึ่งหอสมุดแห่งชาติของสิงคโปร์ไปตรวจมหาวิทยาลัยเอแล้วบอกว่าห้องสมุดของคุณต้องพัฒนาต้องปรับปรุงต้องแก้ไขมีข้อบกพร่องคุณต้องพัฒนาครั้งที่สองไปตรวจใหม่ถ้าบอกว่าไม่ดีขึ้นครั้งที่สามเราสังเกตนะครับกฎหมายอนุญาตให้ทำในเรื่องห้องสมุดได้หลายอย่างถ้าเป็นใดก็ตามสถาบันหนังสือแห่งชาติคือหอสมุดแห่งชาติของสิงคโปร์สั่งปิดห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเองสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยปริยายคือมหาวิทยาลัยต้องปิดเพราะถ้าไม่มีมหาวิทยาลัยถ้าไม่มีหอสมุดการเรียนการสอนดำเนินต่อไปไม่ได้เห็นไหมครับเขาคิดฉลาดแค่ไหนเขาผูกโยงได้ดีแค่ไหนแต่เราไม่เคยคิดถึงเรื่องเหล่านี้เราปล่อยให้หอสมุดแห่งชาติในประเทศไทยได้รับงบประมาณค่าหนังสือผมทราบเมื่อ3ปีที่แล้วว่างบประมาณซื้อหนังสือ1ล้านบาทปีนี้ไม่ทราบนะครับอาจจะมากกว่า1ล้านบาทในขณะที่ห้องสมุดเอกชนในห้างสรรพสินค้าได้รับงบประมาณบริหารทั้งหมดปีละหลายร้อยล้านบาทเกิดอะไรขึ้นเรากำลังทำอะไรเรากำลังทำอะไรกับหอสมุดแห่งชาติซึ่งควรจะเป็นหัวใจของระบบการอ่านหนังสือในประเทศแต่เราไม่มีงบประมาณที่จะให้ขอสมุดแห่งชาติบริหารจัดการดำเนินการก็จะขยับขยายความรู้ไปยังหน่วยงานต่างๆขอสมุดแห่งชาติเดิมเคยมีสาขาซึ่งอยู่ในอาณาจักรของขอสมุดแห่งชาติกลางแต่ขณะนี้แยกออกไปการทำงานก็ลำบากยิ่งขึ้นการบริหารก็ลำบากยิ่งขึ้นอาจจะดูว่าง่ายขึ้นในหน่วยงานนั้นแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วถ้าเกิดว่าการทำงานเรื่องหนังสือและการอ่านไม่มีศูนย์กลางดำเนินการไม่มีศูนย์กลางบริหารไม่มีศูนย์กลางจัดการแล้วผ
ผมอาจจะตายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแต่ขอให้เชื่อนะครับว่าสิ่งที่ผมทำนายไว้วันนี้มันจะต้องเป็นจริงในอีก10-20ปีหรือ100ปีข้างหน้าก็ตามถ้าเราไม่มีระบบจัดการที่เป็นศูนย์กลางเราจะล้มเหลวหมดในเรื่องวิชาความรู้และเราจะด้อยกว่าคนอื่นทั้งหมดผมอยากจะจบด้วยคำว่าเรายังไม่มีวัฒนธรรมกันและถ้าเผื่อว่ารัฐบาลยังประพฤติอย่างนี้เหมือนกับรัฐบาลที่ผ่านมาคือไม่สนใจเรื่องความรู้ประชาชาติประชาชนชาวไทยทั้งหลายประมาณ60ล้านคนเหลือเพียงไม่กี่คนหลักที่เอาตัวรอดแต่ประมาณ60ล้านคนจะลำบากเพราะว่าความรู้พื้นฐานของเราไม่พอที่จะไปต่อสู้ฟาดฟันกับชาติอื่นซึ่งเขากำลังใช้ประเทศไทยเป็นสมรภูมิในทุกเรื่องผมไม่อยากจะฝากแก่ท่านทั้งหลายเพราะคิดว่าฝากไปเราก็คงจะทำอะไรไม่ได้แต่ผมอยากฝากถึงรัฐบาลรัฐบาลต้องคิดเรื่องความรู้ประชาชาติของประเทศไทยได้แล้วอย่าปล่อยให้สิ่งนี้เป็นไปตามยถากรรมและอย่าปล่อยให้หอสมุดแห่งชาติอยู่อย่างนี้อย่างโดดเดี่ยวอย่างอ้างว้างเราจะเห็นอาจจะเห็นภาพภายนอกว่าหอสมุดแห่งชาติพัฒนาขึ้นแต่ในสายตาผม15ปีมาแล้วพัฒนาเท่านี้ไม่พอเราพัฒนาหอสมุดแห่งชาติช้าเกินไปเราให้งบประมาณหอสมุดแห่งชาติน้อยเกินไปหอสมุดแห่งชาติในประเทศไทยควรจะย้ายจากที่นี่ไปอยู่ที่อื่นซึ่งมีพื้นที่สักประมาณ 20-30 ไร่เพื่อจัดการกับการอ่านของคนทั้งประเทศซึ่งมีมากกว่า60ล้านคนถ้าเกิดว่าเรายังจุกอยู่เท่านี้ที่นี่และเรายังให้งบประมาณเท่านี้และเรายังไม่ขยายวิธีคิดให้กว้างออกไปว่าการอ่านนั้นน่ะมันคือเรื่องของคนทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพไม่ใช่เฉพาะคนที่มีสตังค์ไม่ใช่เฉพาะคนที่เรียนมหาวิทยาลัยหรือไม่ใช่เฉพาะคนรวยถ้าเมื่อใดก็ตามเราจัดการการอ่านให้ประชาชนทั้งประเทศได้การพัฒนาชาติก็เป็นไปได้แต่ขณะนี้ผมเกรงว่าเราจะพัฒนาเพียงแต่สิ่งที่รัฐบาลเห็นสิ่งที่รัฐบาลไม่เห็นก็คือเรื่องความรู้ประชาชาติซึ่งอันตรายประเทศใดก็ตามถ้าเผื่อว่าประชาชนไม่มีความรู้ประเทศนั้นอันตรายผมขอปิดด้วยคำว่าเราไม่มีวัฒนธรรมการอ่านและวัฒนธรรมการอ่านเป็นเรื่องที่สร้างไม่ได้เราต้องเริ่มตั้งแต่ทำให้คนอ่านหนังสือก่อนและอีกร้อยปีข้างหน้าเราจึงอาจจะใช้คำว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมการอ่านขอบคุณครับ